มากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะเอาเปลี่ยนกันบ้างค่ะตอนนี้ไปทางยุโรปกันบ้างที่อังกฤษค่ะคุณผู้ชมค่ะพรินซ์วิลเลียมนะคะก็ออกมาขับเฮลิคอปเตอร์เพื่องานการกุศลเป็นครั้งแรกเลยนะคะตั้งแต่ปี2560ด้วยกันเพื่อเป็นการฉลอง30ปีหน่วยกู้ชีพทางอากาศของลอนดอนค่ะไปดูภาพกันเลยนะคะนี่เป็นภาพของเจ้าชายวิลเลียมแห่งราชวงศ์อังกฤษค่ะซึ่งได้รับฉายานะคะว่าเป็นผู้ประถามด้านการกุศลซึ่งพระองค์ทรงขับเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยของหน่วยเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยทางอากาศกรุงลอนดอนเมื่อวันพุธที่9มกราคมเป็นการฉลอง30ปีขององค์กรการกุศลแห่งนี้ค่ะโดยมีพระประสงค์ในการเพิ่มการตระหนักรู้แล้วก็การระดมเงินทุนเข้าหน่วยงานการกุศลนี้โดยพระองค์เองนะคะทรงเป็นอดีตนักบินด้วยแล้วก็เคยส่งงานกู้ภัยกับองค์การ East Anglia Air Ambulance นะคะหรือว่า EAA ค่ะแล้วพระองค์ก็ส่งยุติบทบาทนี้ไปในปี2560เพื่อที่จะไปเน้นการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในราชวงศ์เต็มเวลาค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะพระองค์ก็ทรงขับเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยฉุกเฉินเป็นเวลาทั้งสิ้น25นาทีค่ะไปที่โรงพยาบาล Royal London พร้อมกับหัวหน้านักบินที่ชื่อว่า Neil Jeffers นะคะหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็ทรงพบปะกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ไปชมการสาธิตวิธีการกู้ชีพของเจ้าหน้าที่ในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็ส่งพูดคุยกับประชาชนรวมถึงเด็กๆนะคะที่เคยได้รับความช่วยเหลือฉุกเฉินจากหน่วยกู้ชีพทางอากาศของลอนดอนด้วยค่ะ